พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีจะมอบเงิน 100,000 บาทให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแสการทำอนาจารในสวนลุมพินีหากพาไปชี้จุดเกิดเหตุได้ก็พร้อมจะมอบเงินรางวัลให้จริงพร้อมกับตำหนิผู้กระทำความผิดควรมีจิตสำนึกทำให้สังคมเสื่อมเสียและเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นพร้อมกับฝากให้ผู้ที่มีพฤติกรรมลักษณะนี้ให้เอาเวลาไปทำประโยชน์ด้านอื่นเพราะว่าสร้างความเสื่อมเสียให้กับสังคมครับกรุงเทพมหานครยังได้ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสวนสาธารณะทั้ง37แห่งจะมีการเพิ่มความถี่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกตรวจสอบทุกๆ1ชั่วโมงพร้อมกับตั้งกล้องเขียวในจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อเป็นการรายงานผลว่าได้มีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันหากเกิดเหตุทะเลาะวิวาทชิงทรัพย์และทำอนาจารให้แจ้งความลงบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีนอกจากนี้จะทำป้ายประกาศข้อห้ามและระเบียบการใช้สวนสาธารณะเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องพร้อมกับเพิ่มกล้องวงจรปิด CCTV ตามจุดต่างๆทางนี้กรุงเทพมหานครจะบังคับใช้ระเบียบการใช้สวนสาธารณะอย่างครอบคลุมสวนสาธารณะขนาดเล็กสวนหย่อมและสวนในพื้นที่ชุมชนด้วยโดยจะมอบหมายให้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตเป็นผู้รับผิดชอบรวมถึงให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายเทศกิจและเจ้าหน้าที่คอยดูแลพื้นที่ครับ